สวัสดีครับเป็นไงบ้างวันนี้ผมพี่ไปดูสนุกเลยนะครับก็ดูที่แล้วครับเราว่าเราเพลลูกไหนอ่ะแข้งซ้ายแข้งซ้ายครับแข้งซ้ายนะเราดอกซ้ายยกสี่ได้เจอมากี่ครั้งครับผมไม่เคยเจอครับเป็นครั้งแรกครับครั้งแรกนะครับเป็นไงผู้ชกมาเป็นไงบ้างครับน้องก็มาดีครับอาวุธไหนของเขาเลยที่ทำให้เราตัดใจให้เราตัดใจแข้งซ้ายแข้งซ้ายครับแข้งซ้ายเลยเราไปโดนแข้งซ้ายเขายกแหลปลายยกสี่ครับปลายยกสี่ยกเจ็ดไหมเจ็ดปลายยกครับยกเลยนะเนี่ยถ้าฉีดมันล็อกเท่าไหร่แสนหนึ่งครับแสนหนึ่งครับเลยใช่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 แล้วเขาบอกรู้ว่าอัดฉีดตอนยกไหนจำได้ไหมยกสองไปสองหมื่นโอ้ยกสองก็ได้แล้วนั่นได้ครับยกสองสองหมื่นยกสี่เป็นแสนยกสี่แสนหนึ่งครับโอ้โหแล้วช่วงต้นๆเราทำอะไรเขาบ้างก็เตะต่อยไปเรื่อยตามสไตล์เราตอนนั้นเราได้เปรียบเราดีไหมก็ยังยกหนึ่งยังไม่ได้เปรียบไม่ได้เปรียบยกสามยก4ก็ไปโดนแข้งซ้ายซ้อนดอกสุดท้ายก่อนโดนยกพลาดเลยครับมีโอกาสอยากแก้มือก็ถ้ามีโอกาสก็อยากแก้ครับแล้วเรื่องน้ำหนักเป็นไงบ้างวันนี้ปกติครับน้ำหนักสบายครับแต่ที่เห็นมวยปูนเสือแล้วมาทั้งมือรู้จะได้แก้หรอนะอ่ะน้องครับต้องรอบจริงเลยพี่ใหญ่ไม่เราต้องไฟหน้าเราต้องชนะให้ได้ต้องเจอตัวคู่ที่แพ้คู่ที่สองใช่ไหมใช่จุดไหนเลยวันนี้ที่ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขครับก็เรื่องเก็บอาวุธออกมาแล้วครับเก็บอาวุธนะครับถ้าวันนี้ยังทำไม่สำเร็จอยากขอโทษนะครับครับผมน้องชาก็อยากขอโทษชาวแฟนมวยชาวร้อยเอ็ดที่เชียร์ผมวันนี้ผมทำเต็มที่นะครับได้แค่นี้ครับครั้งแรกผมจะทำให้ดีกว่านี้ครับนะฮะยังมีไฟแก้ตัวนะมาพูดคุยกันครับผมชิราชัยชิราชัยโอ้โหวันนี้ทำขั้นต่อเสียวสันหลังเลยนะครับรู้หรือเปล่ารู้สารยกแรกเป็นยังไงมันเครื่องมันร้อนช้าไปหรือไงยังไม่ค่อยนี่ยังไม่ค่อยออกหรือยังไม่ค่อยออกวันนี้นี่ตามแผนยังไงการชกการลุกเตะขาการลุกเตะขาแล้วโดนเข่าอ่ะใช่ครับเตะโดนเข่าแล้วกองทันทีแล้วเตะเราได้ยกไหนก็น่าจะไปลายยก3หรือ4อ๋อไปลายยก3แล้วยก4ได้ด้วยยก4นี่ทำไมมันได้เยอะขนาดนั้นน่ะคู่ต่อสู้เป็นยังไงก็วงในแล้วแทงแล้วขาเลยโอ้แล้วโดนเอาเตะขึ้นมาโดนแต่ยก4เราอาวุธเราได้ได้อะไรบ้างวันนี้ชื่อชนะเขาแล้วก็ลูกแบบขวางหน้าชัดเจนเลยใช่ไหมยก5เป็นไงหน้าตาตึงเริ่มไม่กลัวชนะละฮะยืนตัวแข็งขึ้นไปแล้ววันนี้เป็นมวยรอบพูดเสือพูดเสือครั้งแรกเลยใช่ไหมแต่กลางวันครั้งแรกแต่กลางวันครั้งแรกได้โปรตีนชกแข็งคืนโอ้แล้วชัยชนะครั้งนี้เนี่ยเรามองถึงยังไงอนาคตในมวยรอบมองรอบนี้มองหนึ่งแชมป์มวยหนึ่งแชมป์เลยนะมันไปต้องมองดีต้องมองครับผมค่อยๆไปแต่ว่าเป้าหมายมันมีไว้พุ่งชนอยู่แล้วใช่ไหมได้ได้เรื่องนึงพุ่งชนไว้ก่อนนะอายุเท่าไหร่ครับ17 ปีจังหวัดไหนเนี่ยระยองอาชีพเท่าไหร่วันนี้ยังไม่รู้เลยมีนะสจให้20,000สจให้เท่าไหร่สจเดนระยองสจ20,000ดูบ้างก็ดีดูบ้างก็ดี20,000ถึง40,000แล้วนะจะไปเอาเลยใช่ไหมใช่ไหมโอเคอ้าวหนู40,000บาทนะครับผมธีราชัยค่ายใดสจเดนระยองครับแล้วเมื่อสักครู่นี้ก่อนมาเนี่ยป๋าชุนเขาบอกไงบ้างอ่ะเข้าไปพบป๋าชุนอ่ะเขาบอกว่าต่อยกันสนุกดีต่อยสนุกดีใช่ไหมป๋าชุนยังงงเลยนะว่าใครชนะใครแพ้เราชนะใช่เอาละครับผมยินดีนะยินดีด้วยอ่ะโอเคสุดท้ายขอลาแค่ตัวที่ไม่เป็นไรนะขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจไปเต็มที่กว่าเดิม